ที่ยังโสดทุกท่านนะฮะอย่าเพิ่งหนีไปไหนกันก่อนนะฮะค่ำคืนนี้ความสนุกมากมายกับพวกเรานะครับครับผมนะครับเป็นรอบแรกกันนะครับกับแนวเพลงของร่วมสมัยกันนะครับที่เปิดคอให้กับมิตรรักต่างๆทุกท่านได้ร่วมสนุกกันนั่นเองนะครับครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็ทยอยลงกันก่อนแล้วกันนะฮะก็ฝากงานกันสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับนะก็เป็นงานประจำปีนะครับหน้าของธนวัฒน์นะครับนะเป็นงานบุญนั่นเองในการที่พวกเราได้รับมอบหมายกันมานะครับนะฝากงานสัมภาษณ์ที่หนึ่งแล้วกันนะครับในวันที่
23ธันวาคมนะครับหน้าเดือนถัดไปนี่เองนะครับพวกเราทำการแสดงอยู่ที่วัดเขายี่สานนะครับแล้วก็เดือนมกราคมนะครับปี62นะครับณวันที่19มกราคมนะครับพวกเราทำการแสดงอยู่ที่วัดท่าขามนะครับแล้วก็28 29มกราคมนะครับอยู่วัดวังโบดหัวหินนะครับแล้วก็6 7 8กุมภาพันธ์นะครับที่นี่เลยนะครับกับวัดนาภูมินั่นเองนะครับงานจะมีทั้ง3ค่ำคืนด้วยกันนะครับแล้วก็17กุมภาพันธ์นะครับอยู่วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างนะครับ23 24แล้วก็25นะครับอยู่วัดแสงกระดานนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นะฮะแล้วก็1 2 3เมษายนอยู่วัดอ่างหินนะครับ4 5เมษายนนะครับอยู่วัดปากน้ำบางจานนะฮะ6เมษายนอยู่วัดหนองว่าหนองขนานนะครับ90เมษายนอยู่วัดราชศรัทธา12เมษายนอยู่วัดจุดท่าล้างนะครับ13เมษายนอยู่วัดใหม่สะพานสูงและ16 17เมษายนอยู่วัดลุ่มโพทองนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะฮะครับผมประจำปีนะครับของแต่ละวัดที่เราได้รับมอบหมายกันมาก็ไปร่วมสนุกกันได้นะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องกันให้ด้วยนะครับอ่ะรอบนี้กลับมาแนวเพลงของย้อนยุคครับผมสลับสเปลี่ยนกันนะฮะรอบนี้เริ่มต้นในจังหวะระมงฮะอยู่กันในผลงานเพลงหมอนซ่อนผ้าครับสลับสเปลี่ยนกันอย่างนี้ทั้งค่ำคืนกันแล้ว